สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบฟูนะครับ31กรกฎาคมนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับอยู่กับผมแอคโคดแอคมาอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบฟูรากันนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องราวที่เรียบฟูนะครับแซงแมนซิตี้นะครับขึ้นที่4ของมูลค่าทีมโลกนะครับมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายนะครับอนาคตเรียนบูสเตอร์นะครับที่เปิดทั้ง2ประตูเรื่องราวของลอยเคลลี่แล้วก็มันดี้นะครับที่มีข่าวกับเรียบฟูราว่าเตรียมยื่นซื้อ รวมไปถึงเรื่องราวอื่นอีกมากมายน่าสนใจนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อตากระเบนเน็บนะครับยาไทย่าย12-3แลวก็รวมไปถึงเงยมองสูนหายตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขยาจอมทองเหล่านี้สามารถสั่งซื้อสอบถามได้ที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับมีอ่า รับค่าคอมสูงสุด1%ด้วยนะครับสำหรับรีกา911นะครับมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเริ่มที่เรื่องราวของแผนการปร e ซี s ั o n ในซัมเมอร์นี้แล้วกันมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตอ่านที่ผมโน้ตเอาไว้นะอย่างที่เราทราบกันนะครับริปูนะครับปล่อยให้นักเตะนะครับไปพักร้อนได้2สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่26ก็คือวันที่เรา ปิดซีซั่นเกมชนะนิวคาสเซิลนักเตะได้ไปพัก2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นนะครับคาดว่าจะกลับมานะครับประมาณวันที่9สิงหาคมหรือว่าประมาณ1สัปดาห์ก่อนถึงวันที่15สิงหาคม1สัปดาห์ก่อนถึงวันที่15สิงหาคมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ซ้อมในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเรียกความฟิตส่วนตัว1สัปดาห์หลังจากนั้นวันที่15จะเริ่มต้นการซ้อมแบบเต็มสูบนะครับซ้อมแบบเต็มสูบ วันที่15สิงหาคมเลยคือมันพักน้อยมากครับเพราะว่าซีซันใหม่มันกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่12กันยายนแถมไอเกมทางการเกมแรกที่เตะคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยก็29สิงหาคมดังนั้นเวลาในการพักน้อยมากก็แป๊บเดียวนะครับกลางเดือนหน้ากลางเดือนสิงหาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็จะกลับมาปีนซีซันแบบเต็มรูปแบบกันแล้วและลิเวอร์พูลนะครับมีแพนด้วยนะครับที่จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เอวิยอง เราจำกนได้ไหมครับเจนคอฟเนี่ยทุกๆซัมเมอร์เนี่ยนะครับจะชอบพาทีมไปเก็บตัวปรีซีซันที่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ผ่านมาไปเอวิองมา2ทีแล้วเอวิองที่ประเทศฝรั่งเศสปีนี้มีกําลังพิจารณาอยู่อาจจะไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นครั้งที่3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพิจารณาทางเรื่องอื่นด้วยก็คืออาจจะตั้งแคมป์ที่เมืองอื่นในอังกฤษเนี่ยในยูนเต็ดคิงดอมเนี่ยสองสองที่หมายถึงว่าที่ใดสักที่หนึ่งกำลังพิจารณาอยู่หรืออาจจะเป็นต่างประเทศที่อื่น ซึ่งก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ภายใต้การกฎของรัฐบาลซึ่งให้มันปลอดภัยด้วยก็เดี๋ยวสมสรสลิฟวูเราจะมีการตั้งแคมป์แน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าท้ายที่สุดลิฟวูเราจะเลือกที่ไหนอันนี้คือรายงานจากลิฟวูเอ็กโคเลยนะครับแล้วก็ลิฟวูเราจะต้องพยายามรักษาความฟิตให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าหลังจากเตะคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยวันที่29สิบางหาใช่ไหมครับหลังจาก29สิบางหาจนไปถึงก่อนเตะวันที่12กันยายนเริ่มต้นศึกพิมพ์ลีทใหม่ จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาติโปรแกรมทีมชาติมาซึ่งแกลักของเราหลายคนจะต้องไปเล่นทีมชาติซึ่งนั่นแหละลิฟูเราจาเป็นจะต้องพยายามเตรียมความฟิตของนักเตะให้ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ารอติดตามกันในซัมเมอร์ในในปีซีซั่นนี้นะครับมาดูกันที่อย่างที่บอกครับพอนักเตะเนี่ยได้รับโอกาสปล่อยพัก2สัปดาห์ใช่ไหมได้พักร้อนกันหลายๆคนก็ไปเที่ยวไปพักร้อนที่นูน่นที่นี่นะอย่างโมซาลาเราเห็นแล้ว่ไม่รู้ละพักร้อนที่ไหนแต่ตัดผมใช่ไหม อ่ามาดูโมซาร่าก่อนแล้วกันผมฮามากเลยที่เพื่อนๆมาแซวกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับอเล็กซ์อ์อมเมร็กเชมเบรนเนี่ยบอกว่ามไม่อยากจะพูดเลยนะอ่าซาร่าแต่แกเนี่ยนะแต่เองเนี่ยนะตัดผมก็ปีอ้อ่ะก็ปีก้กูอ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะเออก็ปี้ทรงผมกูอ่ะอ่ะแต่ก็โอเคถือว่าดูสดสดชื่นดีนะพี่ชายนะซาร่าน่าจะอายุมากกว่าเชมเบรนประมาณปีสองปีนะครับส่วนเคอร์ติสโจนเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้ผมชอบมากเลยพี่ชาย นะฮารวีเอรีเอ็กก็บอกว่าอืออย่างก็ได้ราชาคนใหม่เจมิลเนอร์ก็ส่งสติกเกอร์ไฟออโอลิกี้ก็บอกจีนะครับอ่าดันนี่อิงก็มาส่งลูกตากสองอันซิ่งนี้นะครับอ็อาลาลน่าก็ส่งสติกเกอร์นะครับโจแดนเทนเันก็ส่งสติกเกอร์นะเนียงโกลันก็บอกโอโ้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเนียงโกลันบอกผมสวยมากผมเท่มากเลยเพื่อนพี่ชายอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะซาร่าผ่านไป ชากิลี่เนี่ยนะครับเหมือนเขาจะกลับบ้านเกิดนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่ใครลหลายๆคนก็อยากจะลองไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งนะดูสิธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์นี่มันเหนือธรรมชาติจริงๆนะครับก็กลับบ้านเกิดไปเที่ยวนะแล้วก็เหมือนจะไปลงทะเลด้วยนะครับมีลงซอรี่นะครับนะส่วนเซฟเวเนนเบิร์กเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่เมืองเลียพูนี่แหละไปเดินเล่นในเมืองเลียพูนะครับนาบิเกตาก็อยู่กับเพื่อนๆไม่รู้ว่าที่ไหนน่าจะที่บ้านฟิมิโนก็อยู่กับแฟนนะครับอยู่ก เออเทียบกับครอบครัวนะครับส่วนอาเดรียนเนี่ยนะครับกลับไปบ้านเกิดเซบีย่านะครับไปพบปะกับประธานาธิบดีของแคว้นเซบีย่านี่แหละนะครับเอามือไปชนกันหน่อยแล้วก็เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของคนเซบีย่าคนหนึ่งที่ได้ไปเบอร์ไปเป็นแชมป์พิมร์ลีกนะก็เอาเสื้อมามอบให้กับทางาประธานาธิบดีของเซบีย่าด้วยแล้วก็นําเหรียญมาโชว์หน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพแชะร่วมกันกับผู้อยากผู้ดักผู้ใหญ่ในเมืองเซบีย่านะก็ได้กลับบ้านได้โอกาสกลับบ้านนะครับ ในช่วงพักร้อนแบบนี้ส่วนจีนี่วานในดุมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเล่นติกต็อกด้วยนะครับยิงน้ำแล้วก็เล่นมุกอยู่นะครับเล่นทะเลเล่นกับผีกับลูกๆอยู่กับครอบ,บครัวไม่รู้ว่าที่ไหนครับไม่ได้ลงไว้นะครับนะก็ประมาณนี้ส่วนโอริกี้ก็อยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเป็นดูจะร้อนๆน,นะไม่รู้ไปไปพักที่ไหนนะครับอ่ะก็อีกไม่ประมาณ เนี่ยประมาณ1สัปดาห์กว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเรานักเตะของเราก็จะต้องกลับมาทําการฝุกซ้อมกันใหม่อีกแล้วโอ้โหพักกันน้อยมากครับปีนี้แต่ว่านั่นแหละพิษโควิดมันไม่ได้ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติชีวิตมนุษย์เราตอนนี้มันอยู่กับสิ่งใหม่อยู่เสมอแล้วนะครับตอนเนี้จนกว่าโควิดมันจะหายไปนะครับส่วนโจเอามารติดเนี่ยก็แต่งงานซะเลยนะครับหลังจากได้แชมป์เนี่ยจบปุ๊บไปแต่งงานกันครับแต่งงานกับแฟนสาวที่เป็นชาวเยอรมันนะครับชื่อว่าลาลิซาสโตเลนเวิร์กนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือไม่เป็นชาว เป็นชาวเยอรมันนะครับส่วนอ่าส่วนมาติปก็เป็นแคนารูนแหละแต่ว่าน่าจะพูดเยอรมันได้อยู่แล้วเพราะาอยู่อยู่ชาวเก้์มาตั้งแต่อู้เยาวชนนะครับแล้วก็แต่งงานกันที่เมืองกัดบักนะอะไรเนี่ยเบอร์กิสกัดบักนะครับก็ไปแต่งงานกันที่นู่นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ยินดีกับโจเอลมาติปด้วยส่วนมาดูข่าวกันที่เรื่องราวของมูลค่าทีมลิเวอร์พูลนะครับเป็นการคำนวณเป็นการทําวิจัย สำหรับปี2020นะครับของเว็บไซต์ b r a n ด Finance นะครับย้ำอีกทีนึงเว็บไซต์แบรนด Finance ซเขาจัดมูลค่าทีมทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้นะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นบาซ่านะส่วนอันดับ3ก็ยังคงเป็นแมนยูแต่ว่าอันดับที่4เนี่ยเป็นเลี้ยวภูเราครับคือพุ่งขึ้นมาครับนะจาก จากก่อนอันนี้อยู่ที่ที่5ที่6นี่แหละขึ้นมาเป็นอันดับ4ครับแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับลิพูเรามีมูลค่าทีมตอนนี้อยู่ที่1 2 6 2ล้านปอนด์นะครับหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์มาส่วนแมนซิตี้ก็ตกลงมาหนึ่งอยู่อันดับ5นะเรียกได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับการประเมินมูลค่าทีมจากสื่อนะครับนะจากสื่อเจ้าหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการเงินแบบนี้นะก็แซงแซงแมนซิตี้ไป64สบล้านสำหรับมูลค่าทีมนะครับ เออแล้วโอ้โหลิฟท์ฟูลเราเนี่ยมีการเติบโตที่ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตามหลังแมนยูเนเต็ดเนี่ยจริงๆลิฟท์ฟูลตามหลังแมนยูเนเต็ดอยู่เยอะมานานมากแต่ว่าตอนนี้ลิฟท์ฟูลตามหลังแมนยูเนเต็ดเพียงแค่47ล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับมูลค่าทีมที่จัดโดยแบรนด์ฟุตบอลนี่แหละนะครับเราจะเห็นการเติบโตนะครับอย่างมาดริดเนี่ยตกนะครับมูลค่าทีมตกจากปี2019มามาอยู่ที่205ล้านนะ ส่วนบาซ่าเนี่ยเพิ่มครับแต่เพิ่มแค่18ล้านแมนยูนเต็ดครับตกมา143นะแต่ลิเวอร์พูลเราเนี่ยเพิ่ม64เลยครับเพิ่ม64และในบรรดาทีมที่ผมดูเนี่ยนะทีมที่เพิ่มมากที่สุดคือลิเวอร์พูลสำหรับมูลค่าทีมนะมูลค่าทีมที่เขาจับมาแต่หลายทีมจะมูลค่าตกกันเป็นร้อยล้านบาเยนต์ตกเป็นร้อยล้านมาซิตี้ตกเป็นร้อยล้านเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็นํามาฝากกันมาดูกันที่ ลีออนบูสเตอร์กันนะครับอย่างที่ขึ้นไว้บนพาดหัวนะครับทางด้านลีฟูเอ็กโคเนี่ยนักข่าวที่เขียนก็คือเอียนดอยนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวของเว็บไซต์ลีฟูเอ็กโคสายบอลลีฟูเขาก็เขียนมานครับว่าในซัมเมอร์นี้นะครับเจอรนนิงคอปจะต้องทําการตัดสินใจถึงอนาคตของลีออนบูสเตอร์นะครับว่าจะนําขึ้นสู่ชุดใหญ่หรือจะปล่อยยืมแต่ซึ่งทางด้านเอียนดอยนะครับก็บอกว่าฟอร์มของบูสเตอร์เนี่ยประทับใจ ทีมงานลิเวอร์พูลเหลือเกินการไปยืมตัวกับทีมสวอนซีซิตี้เนี่ยนะที่ที่เวลนะครับก็คือไอสวอนซีมันอยู่ในประเทศเวลไงย,ยิงไป11ประตูกับจาก22เกมย้ำอีกทีหนึ่งยิง11ประตูจาก22เกมเนี่ยเออเป็นอะไรที่ทีมงานลิเวอร์พูลเขาประทับใจประทับใจนะครับจริงๆสาเหตุที่ลิเวอร์พูลเราส่งบูสเตอร์ยืมตัวเนี่ยเพราะาตอนแรกอ่ะมันมีอะไรบางอย่างมาขัดบนะูสเตอร์นั่นคือตอนแรกจะได้ลงเล่นแล้วนะครับ ประเดิมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับในเกมที่จะได้เล่นนะเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วเสมอ5-5จําได้ไหมในศึกฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพแต่ดันมาอาในในศึกศึกอะไรวะนั่นแหละฟุตบอลฟุตบอลถ้วยสักรายการหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้แต่เขาบอกใน5เกมเสมอ5-5เนี่ยแล้วเกมเอฟเอคัพจริงๆก็จะได้ลงแต่ว่ามันมามีเรื่องอาการบาดเจ็บมาเล่นงานก่อนเสมอแบบโชคร้ายนะครับก็เลยทําให้ลิพูตัดสินใจว่าเอาล่ะนักเตะมันจะไม่ค่อยได้ลงเล่นแล้ว ต้องปล่อยยืมเลยและพอไปยืมเนี่ยไปอยู่กับโค้ดเก่านะครับเมื่อวันก่อนนู้นผมเคยพูดไปผมพูดเป็นสกอตคูเปอร์ไม่ใช่นะครับเป็นสตีฟคูเปอร์ผมขออภัยสกอตคูเปอร์นี่มันคุมในไทยลีกนะเออผมพูดผิดนะขออภัยผมจําผิดไงวันนั้นไม่ได้เปิดดูนะครับสกอตคูเปอร์ไอ้สตีฟคูเปอร์เนี่ยเป็นโค้ดที่เคยคุมกันมาในทีม U17 ของอังกฤษที่พากันไปเป็นแชมป์โลกอะ่ะก็คือใช้งานคือใช้งานบูสเตอร์เป็นอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าบูสเตอร์เนี่ยเป็นนักตทีี่นนะรรแบบ่มา้งแด นะครับแล้วถามว่าจะจะกลับไปสู่ลร์พูได้ไหมในซีซันหน้าก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่ว่านักเตะดาวรุ่งแบบนี้จะได้รับโอกาสไหมนะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบูสเตอร์มีความฟิตที่ดีเลยนะครับในตลอด22 21 22เกมที่ผ่านมาเนี่ยลงเป็นตัวจริงเต็ม90นาทีเนี่ย13นัดแล้วก็ทุกๆนัดนะครับจะลงไม่ต่ำกว่า72นาทีเรียกได้ว่าความฟิตก็ดีพอได้ไปเล่นแบบต่อเนื่องนะครับทีนี้ท่อนนี้สำคัญครับเขาบอกว่าเจเกนคอปเนี่ย ไม่ได้ปิดโอกาสครับไม่ปิดโอกาสในการที่จะเพิ่มออปชันแดนหน้าของทีมก็คือถ้าบูสเตอร์ดีพอก็อาจจะกลับมาเป็นออปชันเพิ่มแดนหน้าให้กับทีมเราได้ในซัมเมอร์หน้าแต่ทุนท่าน,นี้ครับแต่ว่าจะต้องนะครับหลังจากเนี่ยหลังจากกลับมารายงานตัวปีซีซันเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนสิงหาเนี่ยนะพอมารายงานตัวฝึกซ้อมนะลิเวอร์พูลนักเตะนะครับแล้วก็ทางเอเย่นนะแล้วก็เชนคอเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันว่าเอาไง ซัมเมอร์นี้เอาไงกันเขาบอกว่าเจอร์รี่คอปจะไม่เร่งรีบนะครับจะไม่เร่งรีบดันบูสเตอร์จนเกินไปเพราะจะไม่จะไม่เร่งรีบตัดสินใจอะว่าอจะปล่อยยืมต่อหรือจะดันขึ้นจุดใหญ่เลยเพราะว่าตลาดนักเตะนะครับมันเปิดถึง5ตุลาคมมันเปิดอีก2เดือนกว่าๆเลยมันเปิด2กับ2เดือนครึ่งเลยประมาณนั้นดังนั้นมีเวลาให้ตัดสินใจว่าะในระหว่างที่ซ้อมกับทีมเล่นปีซีซันกับทีมอยู่กับทีมประเมินเลยว่าพอไหม ดีพอขึ้นชุดใหญ่ไหมแล้วนักเตะเอาไงรับได้ไหมถ้าบทบาทเป็นสำรองเบอร์สี่เบอร์ห้าสมมติสำรองเบอร์สี่เบอร์ห้าคือต่อจากซาร่ามาเน่ฟิมิโนเนี่ยเป็นเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเนี่ยรับได้ไหมนะครับถ้ารับไม่ได้เขาบอกว่าลิฟูก็พร้อมปล่อยยืมนะครับมีหลายๆคนที่ลิฟูเคยทําแบบนี้มาก่อนอย่างเช่นเจสเพียริงนะครับเคยปล่อยไปเลสเตอร์ก่อนนะครับปล่อยไปเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่องใน18เดือนก่อนที่จะกลับมาเป็นมีส่วนสําคัญกับทีมในในภายหลังนะหรือจะเป็นดีว็อกโอริกี้ที่ เราปล่อยยืมไปว o l f ฟบวกนะครับแล้ววันหนึ่งก็กลับมาสู่ทีมลิเวอร์พูลได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นรอประเมินอีกทีหนึ่งไม่ปิดโอกาสทั้ง2ทางนะครับไม่ปิดโอกาสทั้งสองทางเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะกันแต่แน่นอนเขาบอกว่าลิเวอร์พูไม่ปิดโอกาสแน่นอนนะเออก็ประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาว่า ควรจะให้บูสเตอร์อยู่เลยหรือควรจะปล่อยยืมเพื่อพัฒนาการให้มันต่อเนื่องให้มันเก่งกว่านี้แล้วค่อยกลับมาทีเดียวลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็สตรีมเกมไปแล้วด้วยนะครับในช่องของผมนี่แหละโค้ดแอคทันข่าวลรฟปูนะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยบูสเตอร์ซาแล้วก็บาน2คนที่ตกเป็นข่าวแล้วก็ลงไปถึงบูสเตอร์เนี่ยดีพอที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแบ็กอัพของลีฟปูไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเล่นกิจกรรมเติมลดทูโกด้วยคุ้มหรือไม่นะครับลองไปดูกันได้้ในนคลิปตัวี นะครับในในสตรีมเกมอันนี้นะครับย้อนหลังนะครับดูกันได้มาดูวันที่เคอร์ติสโจนกันบ้างนะครับมีข่าวดีก็คือคว้ารางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมของไม่ใช่ของทีมของพิมลีกสองอ่ะพิมลีกสองก็คือทีลีกยูยี่สามเอาง่ายๆลีกลีกเยาวชนอ่ะลีกยูยี่สามอ่ะลีกที่ต่ามาจากพิมลีกอันหนึ่งอ่ะเออลีกรองมาจากพิมลีกอันหนึ่งที่เป็นของเยาวชนอ่ะคว้าหนึ่งแสดงว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็น ที่สุดในรุ่นของยู23ปีที่แล้วเลยนะของของบรรดาในพรีเมียร์ลีกยู23เลยนะครับก็ยินดีกับเจ้าหนูนี้ด้วยก็สัมภาษณ์ยาวๆเหยียดเลยเขาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่มีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมนะครับทั้งการได้ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่นะครับทําได้สามประตูในทีมชุดเล็กเนี่ยกับพรีเมียร์ลีกยู23ยิงไปสิบเจ็ดลูกในฟุตบอลระดับยุโรปยิงไปอีกสามรวมแล้วยี่สิบยี่สิบวกกับทีมชุดใหญ่อีกสามยิงทั้งซีซั่นยี่สิบสามลูกเรียกว่าเป็นซีซั่ เริ่มแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะขึ้นชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วสําหรับเคอร์ติโจงเขาบอกรู้สึกดีใจภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณไปถึงโค้ชคนอื่นๆนะที่ดันเขาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในทีมยูย่สานะครับพวกนิวคริสลี่นะครับทีมเจนกินนะครับหรือว่าแบร์รี่ลูทัสนะครับที่คุมในยูสิบเก้านะครับก็เจ้าหนูนี้ก็แฮปปี้นะครับส่วนผู้รักษาประตูที่เคยเป็นข่าวกับเราเป็นมานานแล้วล่ะแล้วมันอยู่กับเราไปแล้วล่ะก็คือจาคุบโอซินกี้นะครับตอนนั้นอาย ก็มาตอนนั้นยังไม่ได้สัญญาอาชีพแต่ก็มาอยู่กับทีมเราแล้ว,ลวตอนนี้อายุ17เปีก็เซ็นสัญญาอาชีพกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะทําลงานได้พอใจแหละนะถึงได้รับสัญญาด้วยมาดูกันที่เรื่องราวของลอยเคลลี่นะครับอย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ g ก .com รายงานโดยนิวโจนนะครับบอกว่ารีพูเราสนใจลอยเคลลี่ของบอลมารรวไมไปถึงจามาลูอิสนะครับสคนนี้อาจจะดึงเข้ามาเป็นแบ็คซ้ายคนหนึ่งรวงไมไปถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้รีพูเอ็กโคก็เพิ่งรายงานไปนะครับว่า ลอยเคลลี่มีความเป็นไปได้เลยว่าลิอร์พูยังสนใจอยู่และเพราะว่ามันตรงสเปคมากบอลมาตกชั้นด้วยลอยเคลลี่สามารถเล่นในทั้งแบ็กซ้ายและสามารถเล่นเซนเตอร์ได้นะครับตรงนี้แหละมันทําให้ล่าสุดนะครับมีข่าวจาก Express นะครับต้องย้ำเพื่อนๆก่อน,กนว่า Express ไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดเป็นสื่อแนวกอสสิบเจ้าหนึ่งแต่เขารายงานนะคราบ่าลิอร์พูเตรียมที่จะยื่นเข้าเสนอซื้อไอลอยเคลลี Lloyd ่นี่แหละเพราะว่าตรงสเปคมากๆเล่นในทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายซึ่ง จะสามารถทดแทนในการที่เป็นแบ็กอัพให้กับโ,โบรเบร์สันได้และสามารถทดแทนการจากไปของดียนล็อบเลนได้ด้วยอันนี้คือในเอ็กเพรสเขาเขียนแบบนี้นะครับในเอ็กเพรสเขียนแบบนี้แล้วมีคนถามว่าออาแล้วสรุปว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะเก่งดักซ้ายหรือเก่งเซนเตอร์มากกว่าก็มีคนไปถามคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาแล้วคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาคุณซื้อของบอร์นัรบอกว่าผมคิดว่าเขาเล่นดีทั้งสองตำแหน่งเลยนะเขาเล่นดีทั้งสองตำแหน่งเลยสำหรับเราที่เขาเล่นทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์ได้หมดนะก็ประมาณนั้น ผมได้ผมเดานะคือผมไม่เชื่อว่าเอ็กเพรสจะมีแหล่งข่าววงในที่ดีไปกว่าร e พูเอ็กโคผมคิดว่าเอ็กเพรสน่าจะไปอ่านเอ็โคมาแล้วก็ค <c oughs> าดเดาด้วยตัวเองว่ารีพูน่าจะเอาไอ้นี่แหละไอรอยแคลลี่นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแต่แน่นอนไอรอยแคลลี่เนี่ยเป็นเป้าหมายของเราอันเนี้ยอันนี้ผมว่าอันนี้เรื่องจริงแต่เพียงแค่ว่าเตรียมยื่นหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนคนที่มีข่าวลือเลยนะครับว่ายื่นไปแล้วด้วย10ล้านนั่นก็คือ คนในภาพนี้นะครับเป็นกองหลังของเรอัลเบเรอัลเบติสนะครับที่ชื่อว่าอิซาเมนดี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวจากสเปนเจ้าหนึ่งแต่ผมก็ยังมองว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือวันนี้ก็ยังมีข่าวจากสเปนอีกเจ้าหนึ่งชื่อว่าโกเปนะครับโกเปเนี่ยรายงานนะครับว่าลิปูเราเป็นหนึ่งในทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้ให้ทางเบติสพิจารณาแล้ว10ล้านนะครับ10ล้านยูโรนะครับ10ล้านยูโรซึ่งถ้าเอาจริงๆของ ของที่เราขายรอบเลนไปอะ่ะมันแพงกว่าสิบล้านยูโรนะมันเป็นสิบเอดล้านปอนด์ถ้าคิดเป็นเงินยูโรน่าจะสิบสองสิบสามล้านปอนด์ได้ดังนั้นเออถ้าซื้ออันนี้จริงๆก็สมเหตุสมผลนะขายอันนี้ไปแล้วซื้อนักเตะประมาณนี้แต่ผมยังต้องบอกเพื่อนๆว่าผมยังไม่ค่อยรู้ว่าแหล่งข่าวอย่างโกเปเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วทางฝั่งอังกฤษโอเคยังไม่มีเอ็กโคยังไม่ได้ปฏิเสธดีลนี้แต่เอ็กโคเองก็ไม่ได้รายงานแบบว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับเอ็กโคเพียงแค่นำารายงานต่อบแบบก๊อสิบ แต่ไม่ได้มีข่าวที่เป็นรายงานแบบจริงจังดังนั้นให้รอติดตามดีลนี้ต่อไปว่าเอ๊ะเรายื่นซื้อจริงเหรอวะซื้อจากสเปนมันรายงานแค่เรียกราคาหรือเปล่านะครับจริงๆมีค่าชิกสัญญา30ล้านยูโรแต่ว่าเนื่องด้วยภาวะการเงินด้วยแหละทําให้ทางเบติสพร้อมพิจนารณายครับในราคาเพียงแค่10ล้านเท่านั้นนะครับมาดูเมื่อวานนี้มีคนถามกันเข้ามานะครับเรื่องของซานโชว์ริปูจริงไหมลิปูจะไปตัดหน้าซานโชจริงไหมริปูชอบซานโชชอบริปูมากกว่าจริงหรอืออะไรแบบนี้ ครับผมก็จะตอบอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของซานโชเนี่ยมันยังคือถามว่าเจนคอปสนไหมสนแน่นอนเจนคอปชอบไหมชอบแน่นอนเพราะว่าเจนคอปอ่ะอยากได้ตั้งแต่ก่อนย้ายไปดอทมูลแล้วอยากจะซื้อตัวจากแมนซิตี้เลยแต่แมนซิตี้ไม่ไม่ขายให้ให้เพื่อให้เพื่อนร่วมหลีกแต่แมนซิตี้กลับขายให้กับดอทมูลนั่นทําให้เจนคอปอดได้ตั้งแต่ตอนนั้นผมว่าเจนคอปก็ยังคงชอบอยู่แต่ด้วยราคาที่แพงด,ด้วยด้วยอะไรด้วยมันยังไม่สามารถซื้อได้หรอกในตอนนี้แต่ ทางด้านอินดิพนเดนต์ก็ยืนยันเลยว่าโอ้ข่าวว่าจะมัดลิดจาริย์พูแม้จะเคยสนใจนะแต่ว่าทีมที่เป็นแตงก็คือแมนยูและแมนยูมั่นใจด้วยว่าจะสามารถปิดได้ปิดปิดจ็อบซันโชได้ในราคาที่ประมาณสัก100ล้านรวม100้ล้านปอ์รวมแอดออนแล้วก็ผมเห็นข่าวบแบบจากที่สักที่หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่าที่ไหนเหมือนเอ็ดเวิร์ดเตรียมบินไปเจราจาแล้วด้วยนะครับส่วนทางนาธานอาเก้นเนี่ยก็มีการทางด้านบอลมัดเนี่ย รับข้อเสนอจากแมนซิตี้แล้วนะครับ40ล้านนะอาเก้ราคา40ล้านปอนด์นะครับก็แมนซิตี้เตรียมเสริมเนี่ยมามาเสริมแผงหลังนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแผงหลังเขาแย่มากนะครับมีลาป็อกฝากผีฝากไข่ได้คนเดียวก็เลยซื้อนาธานอาเก้มาละ40ล้านรวมไปถึงก่อนหน้านี้เพิ่งซื้อเฟรนันตโอเลสนะครับเข้ามาแทนเลรอยซาเน่ปล่อยเลรอยซาเน่ออกไปก็เลยซื้อเฟรนันตโอเลสมาแทนส่วนอันนี้เนี่ยส่วนนาธานอาเก้เนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยเชื่อว่า เดี๋ยวจะมีการปล่อยไม่นิโคลัสโอตาเมนดี้ก็จอ์สโตนออกไปคนนึงเพื่อเป็นการแทนที่กันอ่ะคงไม่ได้ซื้อโดดโด,ดซื้อแล้วก็ต้องมีขายนะครับแมนซิตี้ก็ทําแบบนั้นเช่นกันนะครับส่วนข่าวใหญ่นะครับของโลกฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอดแล้วครับไม่ได้เจ้าของเป็นซาอุดีอาระเบียเป็นราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียแล้วเพราะว่าล่าสุดล่าสุดเหมือนทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยท,ที่จะมาซื้อเนี่ยกลุ่มทุนซาอุดีเนี่ยเขา ถอนดีลเรียบร้อยแล้วครับเพราะมันยืดเยื้อเกินไปมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นมากมายก็เลยไม่เอาละไม่ซื้อแล้วนะครับก็นิวคาสเซิลก็ต้องหาผู้ซื้อรายใหม่มีข่าวกับผู้ซื้อจากอเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าแน่นอนทีมกลุ่มทุนจากซาอุพลาดการซื้อนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆนะครับที่อย่างน้อยๆเศรษฐีไม่มาแล้วนะครับมาดูกันที่เรื่องราวสีสันแต่เป็นเรื่องราวที่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับมันเป็นแคมเปญของ h e ชชูเกเตอร์นะครับ t o ตุ t กเตเนี่ยเป็นแคมเปญของเขาที่จับเจอเกนคอปนะครับแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจของผู้มีสภาวะทางจิตที่ไม่ดีแบบทุกคนบนโลกนี้มันก็จะมีบางเรื่องที่กระทบจิตใจก็ต้องมีการเยียวยากันซึ่งในแคมเปญนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Sound of Support นะครับก็เอาโารเบอร์สันกับเจเกนคอปเนี่ยมานั่งจับหน้าคุยกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนะหันหน้าคุยกันแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาใจความนะครับ ที่คุยกันนั่นก็คือ,อเอาโรเบิร์สันก่อนโรเบิร์สันบอกว่าเรื่องที่กระทบจิตใจมากเขามากที่สุดเนี่ยมันก็มีอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องไอ้ที่มากที่สุดคือการการเสียชีวิตของคุณน้าของเขานะที่บ้านเลยเพราะว่าคุณน้าของเขาเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันเขาคนหนึ่งคือเขาบอกว่าในวัยสิปีตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็ก ฝึกดาวชนอนะ่ะเด็กฝึกของทางเซลติกอ่ะแล้วอยู่ดีๆโดนยกเลิกสัญญาเขาบอกว่าตอนนั้นมันเหมือนโลกใบนี้มันจบอะ่ะเด็กสิบห้าปีกับการโดนยกเลิกสัญญาเหมือนโลกใบนี้มันจบอะ่ะกาลังแบบดาวมากๆพ่อแม่ก็แบบไม่ได้สนับสนุนเท่าไรหร่ว่าจะให้เป็นนักบอลต่อนะแต่นะ้าครับน้าของเธอคนนี้เป็นผู้หญิงนะนะ้าของโรเบอร์สันเนี่ยเธอคนนี้เขาบอกไมายแอนตี้เนี่ยเดินมาบอกกับพ่อแม่เฮ้ยทาไมไม่ให้แอนดี้มันไปเป็นนักฟุตบอลต่อวะ ให้ไปเป็นนักฟุตบอลต่อเหอะมันเป็นนักฟุตบอลได้เชื่อสิมันเกง่งคือพ่อแม่ไม่ได้เชื่อมัน่นแต่มีน้าคนนี้เชื่อมัน่นแล้วนั่นแหละเป็นการผลักดันให้เขาได้เดินต่อไปอยู่กับดันดีอยู่ในเต็ดไปอยู่กับอะไรต่างๆนะนาก็าตามแต่นั่นแหละคือแรงผลักดันที่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเขามากที่สุดคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งมาเสียเขาไปอะนะครับมาเสียมาเสียคุณน้าคนนี้ไปก็เป็นอะไรที่ยากที่จะทําใจเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการที่ตั้งแต่่เเ้าาาไยยยยปปพรมกกอูับน หลายหลายคนที่บ้านหรือหลายๆคนก็เริ่มที่จะทักหาเขาน้อยลงไม่มีใครถามแล้วว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นมันเหมือนขาดคนที่จะมาพูดคุยด้วยแต่โชคดีมากที่แฟนสาวของเขาแฟนสาวของเขามีการพูดคุยกันด้วยตลอดทําให้แบบเยียวยาจิตใจได้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับทางภาวะจิตนะครับส่วนทางเจสินคอปเองก็บอกเหมือนกันนะตัวเจสินคอปก็บอกว่าเขาก็มีเรื่องหนึ่งคือที่มันติดอยู่ในจิตใจเขาคือเรื่องพ่อของเขา าาการที่เขามาเป็นผู้จัดการทีมได้เนี่ยรู้ป่ะเพราะอะไรเขาบอกเพราะพ่อครับพ่อเขาเป็นคนผักด,ดันพ่อเขาคือโค้ชคนหนึ่งเหมือนกันแล้วพ่อเขาบอกว่าครับเองอะนะไปเป็นโค้ชเถอะนะครับพ่อของเจนนี่ครับเสียชีวิตก่อนที่เจนนี่ครับจะได้เป็นโค้ชมา์ครั้งแรก4เดือนคือพ่อเจนนี่ครับเสียชีวิตไป4เดือนปุ๊บเจนนี่ครับได้เป็นโค้ชของมา์จนทุกวันนี้อายุเก้ามาจนประสบความสําเร็จเหล่าเนี้ยเจน,นคอปก็ยังรู้สึกว่ายังอยากให้พ่อได้มาเห็นความสําเร็จนี้เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่า ในวัย53ปีเนี่ยเจ๊งเ้า53ปีแล้ว <_ d ian> เขายังรู้สึกว่าตัวเองมีมุมแปลกประหลาดอยู่เลยมีอยู่บางมุมบางครั้งมานั่งอยู่ในห้องแล้วพอมองกระจกตกใจแม่งรู้สึกว่าตัวเองหน้าเหมือนพ่อเฉยเลยแบบมันมีบางมุมบางมุมไงตก,กใจแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวรู้สึกว่าตัวเองกาลังจะตายหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันเหมือนพ่อรู้สึกว่าตัวเองจะตายตามพ่อหรือเปล่ามีมุมแบบนี้เกิดขึ้นท,ทั้งๆที่ทั้งตลอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาอ่หน้าตาเหมือนแม่มากกว่านะ เขาหน้าตาเหมือนแม่มากกว่าแต่มันแค่พอมองบางมุมในกระจกอยู่ดีๆก็กลับให้นึกถึงพ่อแล้วแบบมันกลัวมันกลัวถึงความตายขึ้นมานี่คือสิ่งที่เจนเขาบอกว่ามันก็ติดอยู่ในจิตใจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสมาวะจิตใจเนี่ยในทีมเราตอนอยู่เบรกโควิดก็ต้องช่วยประคองกันมีนักจิตวิทยาช่วยกันประคองแล้วก็ช่วยทุกปัญหาสามารถแก้ได้เจนคอปเชื่อว่าเจนเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกปัญหาไม่มีอันไหนใหญ่อันไหนเล็กเกินไปที่จะคุยไม่ได้ คุยได้หมดเขาก็เลยต้องการให้ทุกคนในทีมถ้ามีปัญหาอะไรมาพูดคุยกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่ก็นํามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับนะมาดูสีสารอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับก็มีการเอาริพูนะครับมีการเอาถ้วยพิม,ม์ลีกไปตั้งที่ศูนย์ของโรงพยาบาลนะครับ NHL ใ,ในในในเมืองริพูเอาเป็นว่าในโรงพยาบาลในเมืองริพูที่เป็นท้องถิ่นเอาถ้วยไปตั้งให้แฟนบอลริพูให้บุค,คลากรที่เป็นแฟนบอลริพูอย่างเช่นหมอพยาบาลเนี่ยมาถ่ายรูปกับถ้วยได้ก็เป็นการเยียวยาจิตใจคุณหมอเหมือนกันนะเนี่ย ก็มีแฟนร์พูในเมืองเยอะแหละะคนในเมืองนะถูกไหมก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับส่วนเสื้อเนี่ยก็มีหลุดออกมาเรื่อยๆดูสิหลุดออกมาขนาดนี้เออมึงขายเถอะนะแต่ว่าอย่างยางเปิดตัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้นเดือนสิงหาเดี๋ยวติดตามดูให้ดีไม่เกินสามสี่วันเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมีการเปิดตัวเสื้อแน่นอนนะสามสี่ห้าวันเนี้ยไม่เกินเนี้ยต้นเดือนนะครับตามแหล่งข่าวเขาบอกมาอย่างนั้นแต่ว่ามันหลุดออกมาสักขนาดเนี้ยมันมันก็ไม่ได้ให้เหาราลุ้นแล้วแล้วก็มันก็ ดูคอนเซปต์มันก็ออกมาอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วอ่ะไอที่มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขียวขอบเขียวขาวเนี่ยมันก็แปลกๆนะหลายหลายคนก็บอกว่าไม่สวยนะครับหลายๆคนเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้หลุดมาแค่นั้นมันหลุดออกมาหมดแล้วเห็นไหมมันหลุดออกมาเป็นนายแบบไงคือนักเตะยังไม่ได้ใส่แต่เป็นนายแบบเนี่ยอันนี้เสื้อเสื้อซ้อมนะครับอาจจะเป็นเสื้อซ้อมหรือเสื้อใส่ก่อนแข่งนี่นแหละสักอย่างหนึง่งก็มันจะเป็นลายแบบนี้นะครับก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมาหมดเลยเสื้อยาวไอเสื้อเยือนเป็นลายสีฟ้าแบบนี้ ลายสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ขอบดําคือไม่พลาดแล้วแหละแล้วก็เสื้อเสื้อแต่ว่าผมว่าเสื้อแจ็คเก็ตสวยวะ่ะคือด้วยความดนกี้เสื้อแจ็คเก็ตมันสวยอยู่แล้วไงดูสิเออนะเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อฮูดดี้เสื้อแบบเสื้อผ้าล่มเนี่ยสวยไหมสวยนี่หมายถึงเสื้อหรือ,หร,อหรือนักหรือนางแบบก็ลองพิจนารณากันดูนะครับนี่แบบนี้ก็มีนะโอ้มันมาขนาดนี้มันไม่พลาดแล้วแหะครับมีหลายแบบมากมีฮูดดี้นะมีเป็นฮูดดี้แบบ ไนกี้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโอ้มันมากันครบแล้วนะครับไม่พลาดไม่พลาดแนะ่ๆนะครับคือมันหลุดออกมาได้ไงเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปฝากกด subscribe ในช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับคโค้ดแอ๊นะครับอันหนึ่งนะผมลืมเปิดอันหนึ่งเออนี่ฝากกด subscribe ในช่อง Youtube ของผมคโค้ดแอ๊ด้วยนะครับ Facebook Fanpage IG Twitter ติดตามได้ชุดท่องทางสามารถติดต่อโฆษณาได้ด้วยกด subscribe ไม่พอกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกเจ้ารีกา911นะครับเว็แบบไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถืออ่ารวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆแล้วก็ยากแบบากระเบิดเมืินตากระเบิดเนี่ยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวมีด้านล่างวิดีโอนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ